ชุมชนหนาอยู่บ้านปอหมู่6เฮามื้อนี้กลุ่มนึงเนี่ยมาทางตัวนี้เป็นสวนบักม่วงของแม่ดาวเนาะบ้านเฮาอุดมสมบูรณ์นะครับเป็นชุมชนที่ปลอดสารเคมีแก้วพ่อเปียวเฮานะครับเดี๋ยวจะหน่อยสิไปเอาใบบัวขึ้นมาแก้มกับสมบุกฮงอยู่นะครับนี่ก็คือเป็นหม่องพำนักหม่องที่ทำพิธีง่ายบ้านใหม่พี่น้องเห็นอยู่ตรงนี้นะครับไอ้แดงๆนี่บ่เป็นพูดหัวเด้อเป็นปลาตองกายปลาตองกายยักษ์ปลาตองกายใหญ่นะครับที่เฮากับทีมงานเฮาไปหามานี่ล่ะนะครับพร้อมด้วยปลาทั้งลาบทั้งก้อยทีมงานนี่ผู้ซอยพัฒนพงศ์นะครับผู้ซอยหลวยผู้ซอยไฟรักษาความสงบของบ้านปอหมู่หัวเข้าแล้วก็มีพ่อหลายพ่อใหญ่อาจารย์หมันอดีตกรรมการผู้ทรงคุณวุฒินะครับแล้วก็คุณพ่อสำลีเครือแสงชลบ่อพ่อรำลงศักดิ์ปองแก้วชลบ่อนะครับลูกพี่ไงมื้อนี้ได้ค่ายมาบง2ขวดบางหันเป็นจังได๋เราค่ายอ้อตุ้ยเซานะครับสร้างตุ้ยของเฮานี่กำลังตั้งนี่เขาว่ามอสนามนะครับงานสนามเฮาเตรียมต้มนะครับจิตต้มมีต้มมีลาบมีก้อยลูกเล็กเด็กแดงเฮาก็เอามานํานะครับเพราะว่าทําพิธีออกบ้านหาบกระดอนค่อนกระเดียวนะครับครับเสียสาดอาสนะเอาออกมาเดี๋ยวมื้อแรงค่ําๆพุ่นล่ะจักผู้ใดสิเด้ท่านเมื่อก็บ่จักดอกมื้อแรงนะครับลูกเล็กเด็กหน้าเกียงโอ้ยครับป้าไผจะมันเจิมมาครับนะครับเจิมมาครับยากาเมตุเฮานี่เตรียมแล้วนะครับเสบียงเฮาเตรียมมาออกทําพิธีออกบ้านกระป๋อกระป๋อเพิ่นสินอนอยู่พี่ก็บ่จักดอกมื้อแรงเนี่ยหาค่ายถึงก็สิบ่ได้เมื่อง่ายดอกเนาะนะครับในส่วนของชุมชนบ้านของหมู่พยายามควบคุมตรวจเช็คตรวจตาตลอดนะครับปีนี้มันตกมาฮอดเมื่อวันอังคารครึ่ง1ค่ําเดือน5นะครับเนาะโอ้ครับแม่แมมได้หยังมานี่เครื่องปรุงเครื่องปรุงโอ้เพียบเลยเอาสิมาใส่ลาบก้อยซอยแต่เฮาเปิ้นเนี่ยขนาดอยู่แดดจัดๆอยู่แดดจัดๆนะครับอย่าบ่ยายตุ้ยกินแล้วบ่ขึ้นแต่ว่าไปขึ้นนําบ่ยายจันบ่ยายจันคนบ่ย่านเมียคนบ่ย่านเมียย่านอยู่เป็นจังได๋มาบ้านใหม่มาอยู่บ้านใหม่ก็อุดมสมบูรณ์อยู่งามอย่าบ่อยู่บ่กินอยู่เป็นจังได๋นางบ้านเก่าเฮาเป็นจังได๋เนาะบ่ยายปู่แล้วนางบ้านเก่าเฮาอุดมสมบูรณ์แล้วมันดีขึ้นแล้วบ่ดีขึ้นแล้วแล้วบ่มีบ่ย่านก็มีเปิดไปแล้วบ่มีบ้านแขกจังได๋บ้านนี่บ้านไผจําสิมาขอขึ้นไปอยู่บ้านเก่าโอ้ที่มาบ้านเก่าบ้านหลานเมื่อบ้านบ่ล่ะอยู่พระหลานเมื่อบ้านอ๋อเดือดร้อนบ่มีมีแต่อุดมสมบูรณ์เบิดว่าจังได๋หมู่เฮาสิเมื่อบ่เมื่อบ่บ่มีอุดมสมบูรณ์เบิดอันเมื่อก็ไปเก็บสัมภาระเด้อเตรียมสิ่งเตรียมของคุยบ้านกินข้าวหวานเยี่ยมเดี๋ยวให้กินก้อยก่อนถามพ่อใหญ่มันเนี่ยสิเมื่อบ้านบ่เมื่อบ้านบ่เก่าน่ะลองทำเดียวเมื่อบ้านบ่เนี่ยเอาเมื่อบ้านบ่เนี่ยเมื่อได้บ่ตั้งเพชรโคตรงามเฮ้ย
้นพี่น้องเอ้ยมาหันมานอนเฮงครับอันไหนก็ครับไปบ้านไปบ้านอยู่ซองบ้านเขาเอ้ยอยู่ดีแม่งไทยตะลุยเมียซองบ้านไทยนั่งไปเอาเงาอ่ะเอาเงินบอกไทยอยู่เมียเมียอยู่หัวเนี่ยถามเนี่ยถามเนี่ยเพราะยิ่งจานแล้วได้ประโยชน์เพราะคู่เงินนี่